และจนถึงขณะนี้ก็เข้าสู่วันที่3แล้วนะคะสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่น้ำหลากแล้วก็ดินสไลด์ในศูนย์พักพิงอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้ว่าวันนี้ฝนจะตกแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงทำงานกันอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ค้นหาผู้ที่สูญหายแนวทางแล้วก็การจัดการพื้นที่หลังจากนี้จะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกับคุณกอบชัยบุญอรณะค่ะรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้ถ้าพูดถึงสภาพพื้นที่ที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปฟื้นฟูหรือว่าเข้าไปช่วยเหลือมีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนเพราะทราบมาว่าอุปสรรคที่สำคัญคือเรื่องของฝนก็ดีหรือว่าการเดินทางก็ค่อนข้างยากลำบากเพราะว่าเครื่องจักรกลใหญ่ๆก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ได้อ่ะค่ะครับก็ใช่ครับไม่ง่ายเท่าไหร่นะฮะเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้นะฮะเป็นพื้นที่สำหรับเป็นศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยจากการสู้รบชั่วคราวนะฮะแต่ไงก็ตามเนี่ยนะก็มีคนอยู่เป็น 10,000 กว่าคนนะฮะซึ่งมีพี่น้องประชาชนอยู่รวมกันประมาณ 3,000 กว่าหลังคาเรือนนะครับซึ่งตรงนี้ฮะก็จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็องค์กรเอกชนต่างๆเนี่ยก็ช่วยกันดูแลอยู่แล้วนะครับความยากง่ายก็อยู่ตรงที่ว่าฝนมันยังตกต่อเนื่องนะฮะแล้วก็สภาพของดินบริเวณดังกล่าวนะฮะมันก็จะเป็นดินเลนนะครับกว่าจะเข้าไปได้นะรถใหญ่รถที่เราเตรียมไว้รถไฟ2สว่างรถที่สำหรับใช้ในการกู้ภัยต่างๆเนี่ยก็เลยเข้าไปไม่ได้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกู้ภัยเล็กนะครับสำหรับการค้นหาก็อย่างที่เรียนไปนะฮะจะมี2ส่วนทางบกกับทางเรือนะฮะซึ่งขณะนี้ทางบกเองเนี่ยนะฮะเราก็มีกำลังพลจากทุกหน่วยงานนะช่วยกันอยู่นะครับซึ่งขณะนี้เองเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดนะก็กำลังประชุมอยู่นะฮะว่าจะมีผลของการประชุมสรุปแล้วจะเป็นยังไงนะครับโดยปกติขณะนี้เองเนี่ยการค้นหาทางบกเนี่ยนะเราก็พยายามตระเวนหาตามจุดต่างๆเนี่ยจนคิดว่าทั่วแล้วนะครับทั่วแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการที่เราเจอผู้สูญหายเนี่ยลาย2ลายที่เป็นศพนี่นะครับจะมีลักษณะของการเจอในน้ําลอยมานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการคาดการณ์ว่าโดยทั่วไปคนที่สูญหายขนาดเนี้ยนะฮะอาจจะโดนลักษณะของการดินโคลนถล่มพัดลงมาแล้วก็ลงน้ําไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องการค้นหาทางน้ำต่อนะครับครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็คงจะมีการสูบอีกทีนึงเนื่องจากว่าลำน้ำเนี่ยมันจะเข้าลำน้ำไปที่ลำน้ำสารวินเนี่ยนะก็จะเข้าเขตพื้นที่พม่าเลยนะครับพอเข้าเขตพื้นที่พม่าเนี่ยก็เป็นเรื่องของพื้นที่อันตรายละแล้วก็อยู่ในความควบคุมของฝ่ายพม่าเขานะฮะเราก็ใช้วิธีประสานความร่วมมือขอให้ทางกองทัพพม่าเนี่ยเป็นผู้ค้นหาให้นะครับครับและในเรื่องของอาหารการกินหรือว่าการดูแลเจ้าหน้าที่ที่ตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีเจ้าหน้าที่จากหลายฝ่ายเข้าไปช่วยในการค้นหารวมไปถึงการฟื้นฟูพื้นที่นะครับตอนนี้ในเรื่องของการดูแลอาหารการกินตอนนี้เพียงพอไหมครับครับเรื่องอาหารการกินนะฮะสำหรับผู้ประสบภัยเองและก็เจ้าหน้าที่นะครับก็พอเพียงฮะเนื่องจากว่าเรามีการตั้งโรงครัวราชทานนะครับนะวันนึงเนี่ยเราสามารถต่อมื้อเนี่ยได้ถึง200-300คนอยู่แล้วฮะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องอาหารการกินไม่น่าห่วงนะครับนะครับรวมทั้งเสบียงต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของคนกลุ่มนี้นะฮะเราก็มีการดูแลตลอดเวลานะครับค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขผู้สูญหายณขณะนี้ก็คือยังเหลืออีก5คนใช่มั้ยคะขณะนี้เหลือ4ฮะนะฮะอ๋อเหลือ4แล้วนะคะตัวเลขลดลงเหลือ4รายนะครับเพราะว่ามีรายนึงเจอเมื่อคืนเนี่ยประมาณ 4:00 นะฮะยังไม่ทราบเพศนะฮะเพราะว่าลอยไปตามแม่น้ำสระวินนะฮะซึ่งยังไม่สามารถตรวจสอบความชัดเจนได้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยผู้สูญหายนะฮะตอนนี้รายงานมาเนี่ยเมื่อเวลา 16:30 เนี่ยยังหาไม่พบอยู่ทั้งหมด4คนเท่านั้นครับค่ะนอกจากการค้นหาผู้สูญหายณขณะนี้ส่วนใหญ่เราค้นหาตามลำน้ำต่างๆแล้วก็อาจจะเลยไปที่ลำน้ำสารวินก็คืออาจจะให้ในส่วนของทางการเมียนมาเนี่ยนะคะได้มีการตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือในด้านนี้ด้วยทีนี้เนี่ยในเรื่องของการฟื้นฟูในพื้นที่เราจะมีการจัดระบบการจัดงานภายในอย่างไรบ้างนะคะครับอย่างนี้ฮะเรื่องการฟื้นฟูเนื่องจากว่าคนกลุ่มนี้นะฮะเป็นกลุ่มผู้ลี้ภัยจากการสู้รบนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีระเบียบหลักการในการดูแลคนกลุ่มนี้อยู่แล้วนะฮะอย่างที่เรียนว่าเขาแบ่งเป็นคุ้มๆฮะรวมแล้วเนี่ย15คุ้มนะครับการดูแลโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีทั้งฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศนะฮะแล้วก็ภาคเอกชนเราช่วยดูแลอยู่นะครับสำหรับการฟื้นฟูนะครับเราก็จะเป็น3ส่วนฮะช่วงแรกเลยเนี่ยบ้านเรือนที่เสียหายเนี่ย6 หลัง 7 หลังเนี่ยนะเราจะรีบดำเนินการจัดหานะฮะแล้วก็ก่อสร้างให้ใหม่นะครับเพียงแต่ว่าจะไปไว้ในพื้นที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดลักษณะของดินสไลด์ดินสลบแล้วนะครับเราเป็นการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมแล้วก็วางจุดที่เหมาะสมไปนะครับสำหรับระยะกลางเองนี่นะฮะก็จะมีแผนการย้ายนะฮะในกลุ่มหมู่บ้านหรือบางกลุ่มที่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับอาจจะมีความเสี่ยงไปไว้ในพื้นที่ที่น่าจะเกิดความปลอดภัยมากกว่านี้นะครับนี่ก็เป็นแผนที่จะฟื้นฟูแล้วก็ดูแลนะครับขณะเดียวกันเองในระยะยาวเองนะฮะก็คงจะต้องมีการ
มอบหมายเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำแผนในการฝึกซ้อมบ้างนะมีการซักซ้อมขั้นตอนกับคนกลุ่มนี้ในการอพยพในการดูแลกันเองบ้างนะฮะซึ่งตรงนี้ฮะก็ได้มีการผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการมอบหมายทางฝ่ายปกครองที่อำเภอแล้วครับแล้วก็ปภ.จังหวัดนะครับหลังจากตรงนี้ไปเนี่ยก็อาจจะมีการมาจัดระบบในการที่จะจัดฝึกจัดซ้อมแผนจัดในการดูแลความปลอดภัยของตัวเองบ้างเรื่องบ้านเรือนเรื่องของอัคคีภัยในเรื่องวิธีการอพยพต่างๆบ้างนะครับค่ะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ล่ะคะที่เครื่องจักรใหญ่ๆเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าพื้นที่ได้เนี่ยเราได้มีการฟื้นฟูยังไงบ้างอะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นกำลังแรงงานนะฮะของชาวผู้ลี้ภัยเองนะฮะแล้วก็กำลังทหารนะครับในการที่จะดูแลปลูกซ่อมบ้านเรือนให้แต่โดยปกติบ้านเรือนเหล่านี้ก็จะเป็นบ้านไม้นะครับหลังคาแฝกหลังคาต่างๆอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการปลูกบ้านสร้างเนี่ยสร้างบ้านให้ชั่วคราวเนี่ยคงไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะการปรับเปลี่ยนพื้นที่เนี่ยนะก็จะต้องเป็นการวางแผนระยะกลางต่อไปนะครับก็ขอให้หมดสิ้นฤดูฝนนิดนึงก่อนนะฮะเราจะดูซิว่าในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านเนี่ยเราจะมีการปรับพื้นที่ยังไงให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นนะฮะมีพื้นที่เป็นพื้นที่รวมนะครับสำหรับกลุ่มหมู่บ้านเองเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดวางผังนะให้เป็นระบบเรียบมากกว่านี้ก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันในเชิงแผนระยะยาวต่อไปนะครับครับแล้วแผนระยะสั้นในช่วงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านพูดไปถึงฝนด้วยนะครับและก็ช่วงนี้อุตุนิยมวิทยาเองก็บอกว่าจะมีฝนเข้ามาเพิ่มในช่วงนี้แผนระยะสั้นในการกู้ภัยตอนนี้มีเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็อย่างเงี้ยครับคือหมายถึงว่าในเชิงพื้นที่เนี่ยนะฮะณขณะนี้เองเนี่ยนะก็จะมีการตรวจสอบครับว่าเมื่อฝนตกหนักในบริเวณคุ้มบ้านเหล่านี้แล้วเนี่ยตรงไหนบ้านที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับนะเส้นทางน้ำไหลต่างๆนะฮะลักษณะของดินลักษณะของที่ตั้งของตัวบ้านเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นบางจุดอาจจะมีการขยับขยายนะครับไปอยู่บ้านญาติของตัวเองก่อนนะครับบ้านญาติพี่น้องของตัวเองในกลุ่มบ้านเหล่านั้นไปนะครับแล้วก็รวมทั้งก็มีการจัดเจ้าที่ในการเฝ้าระวังแล้วก็มีการสอนแนะนำนะวิธีการดูต้นน้ำวิธีการแจ้งเตือนซึ่งกันและกันแล้วก็วิธีการในการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นเพราะว่ากว่าที่จะหน่วยงานข้างนอกเนี่ยจะเข้าไปช่วยเนี่ยคงใช้เวลาพอควรเพราะนั้นเนี่ยหลักการก็คือว่าในตัวชุมชนในตัวคุ้มบ้านแต่ละบ้านนั้นต้องมีการจัดการโดยเป็นพื้นฐานให้ได้ก่อนนะครับซึ่งเราก็จะมีการฝึกอบรมมีการแนะนำต่อไปครับค่ะแต่ว่าล่าสุดในขณะนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็กำลังประชุมอยู่นะคะใช่ครับก็กำลังประชุมครับเพื่อที่จะสรุปแล้วเนี่ยนะฮะการค้นหาบนบกเนี่ยฮะจะดูซิว่ายังมีจุดไหนบ้างที่ยังตกหล่นไปนะครับแต่เท่าที่ฟังมาเนี่ยนะฮะก็คิดว่าครอบคลุมหมดแล้วนะครับการพื้นหาตามแนวน้ำต่างๆนะก็คิดว่าครอบคลุมหมดแล้วนะครับมีการลงเรือบ้างอะไรบ้างนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้นะฮะก็จะเชื่อมว่าทางฝ่ายกองทัพทางฝ่ายพม่านั้นจะมีการพูดคุยยังไงขอความร่วมมือเขายังไงต่อไปครับค่ะทางเบื้องต้นทางปภ.เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือดูแลพื้นที่ยังไงบ้างคะครับโดยปกตินะฮะหลังจากเกิดเหตุนี่นะครับทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้สั่งการมายังกรมว่าให้จัดกำลังคนนะฮะพนักงาน EAT หรือพนักงานค้นหาเนี่ยแหละครับเจ้าหน้าที่ค้นหากู้ภัยเนี่ยครับซึ่งเรามีขีดความสามารถในการค้นหากู้ภัยเรื่องของดินคนถล่มอยู่แล้วนะครับเข้าไปช่วยในพื้นที่ของที่ศูนย์อพยพเนี่ยประมาณ50คนนะขณะเดียวกันก็เตรียมพวกรถไฟสองสว่างนะครับรถผลิตน้ำดื่มเข้าไปนะครับแต่ณขณะนี้เองเนี่ยเนื่องจากว่ารถผลิตน้ำดื่มเนี่ยหรือรถไฟสองสว่างขนาดใหญ่เนี่ยเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้นะฮะเราก็ใช้รถกู้ภัยเล็กในการเข้าไปนะครับหน้าที่หลักๆก็คือว่าช่วยกันลาดตระเวนค้นหาทางบกนะครับเพราะว่าทางน้ำเนี่ยก็มีการแบ่งให้ทางฝ่ายกองทัพนะฮะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ในการดูแลอยู่แล้วครับค่ะครับนะครับทีนี้ภาพรวมนะครับของจังหวัดอย่างที่แม่ฮ่องสอนเองก็ได้นะครับในตอนนี้มีพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นลักษณะแบบนี้หลายพื้นที่ไหมครับที่เราต้องเฝ้าระวังแบบนี้ฮะครับก็ลักษณะใกล้เคียงกันนะฮะโดยเฉพาะของอำเภอศพเมยนะครับจะมีลักษณะของการดินสไลด์นะครับทั้งในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยต่างๆนะครับแล้วก็ตามแนวถนนนะฮะไม่ว่าจะเป็นถนนทางหลวงทางหลวงชนบทนะครับเราก็จะมีการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนนะครับให้คอยดูข้อมูลข่าวสารรวมทั้งถ้าจุดไหนนะฮะมีฝนตกต่อเนื่องกันเนี่ยหลายๆวันติดต่อกันเนี่ยสภาพของดินเนี่ยมันก็จะชุ่มเต็มที่แล้วพร้อมที่สไลด์ลงมาได้เพราะนั้นเนี่ยการขับขี่ก็ต้องให้ความระมัดระวังรวมทั้งนะฮะถ้าเกิดพบเห็นนะฮะอุบัติเหตุหรือต่างๆนะครับหรือเกิดความเดือดร้อนเสียหายแล้วต่างๆเนี่ยสามารถจะติดต่อได้นะครับอย่างน้อยกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับนะถ้าสามารถโทรศัพท์ได้ก็สามารถโทรศัพท์มาที่เบอร์1784เนี่ยนะครับนะเราก็จะประสานกลับไปยังพื้นที่ในการเข้าไปดูแลพวกท่านได้ครับค่ะเอาละค่ะเบื้องต้นสอบถามเพียงเท่านี้ก่อนนะคะครับขอบคุณมากครับก็เป็นเรียกว่าความคืบหน้าล่าสุดนะครับในการฟื้นฟูพื้นที่นะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เรียกว่ามีดินโคลนถล่มลงมาทับ
บ้านเรือนประชาชน 6-7 หลังด้วยกันนะครับล่าสุดเนี่ยนะคะในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยนะคะยังเหลืออีกประมาณ4คนด้วยกันมีการค้นหาทั้งในเรื่องของทางบกนะคะแล้วก็ทางน้ำนอกจากทางแม่น้ำยูมแล้วก็แม่น้ำเมยแล้วนะคะก็ยังมีการค้นหาในเรื่องของทางแม่น้ำสารวินด้วยก็อาจจะมีการประสานทางการเมียนมาให้มีการช่วยเหลือตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนแผนระยะต่อไปต้องบอกว่าเป็นระยะยาวหลังจากนี้เนี่ยนะคะก็คือจะมีการจัดหาที่อยู่อาศัยก่อนนะคะแล้วก็จะย้ายกลุ่มหมู่บ้านเนี่ยแหละค่ะที่อาจจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มแล้วก็ดินสไลด์ด้วยแล้วก็จะมีการทำแผนอพยพสำหรับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ